วันนี้เห็นมาสดๆร้อนๆนะครับตัวเนี้ยนะของ TikTok เขานี่เขาต้องเป็น TikTok Live Studio นะครับโอเคแล้วครับขอบคุณมากครับ2บ้านตรวจบ้านโคราชนะครับวันนี้วันที่14นะครับนี่นะเห็นอยู่ในกลุ่มคิดว่ามาทำกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะได้เผื่อเอาไประวังกันนะครับแล้วจะไปใช้ประโยชน์ต่อยอดอะไรยังไงช่างรถก็ไม่ได้ห้ามกันไม่ได้นะก็อยากจะให้เป็นคอนเทนต์เอามาคุยกันมาพูดคุยกันนะครับได้แล้วนะได้แล้วนะนี่นะครับหัวข้อวันนี้นะโอเคเดี๋ยวหน้าจอดับอีกผมต้องคอยสกิดมันเอาไว้เนี่ยถ้าใครมีโอกาสได้เห็นนะครับตัวนี้นะเขาจะบอกว่ารูปบ้านแอนๆนะครับมีวิธีแก้ไงได้บ้างหลังคายาว6.50 เมตรกว้าง4 เมตรนะแอนไหมไม่เขาบอกแอนนะเจ้าของบ้านบอกแอนนะครับคือแต่โอ้โหประหลาดใจมากเลยนะผมก็ไปดูความคิดเห็น400ความคิดเห็นแล้วก็โต้กันไปโต้กันมาใครเข้ามาชมนะครับถ้าชมผ่านมือถือนะก็อะไรนะถ้าดูแนวตั้งนะก็พลิกไปแนวนอนได้นะลองพลิกดูผมให้มันผมตั้งค่าให้มันสามารถพลิกเป็นแนวนอนได้นะครับถ้าใครอยากแบบมันภาพมันดูเล็กไปนะก็ฟังกันไปเพลินๆนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่ามันไลฟ์เสร็จแล้วเนี่ยแล้วมันไปตัดเป็นสั้นๆหรือว่าตัดเป็นคลิปยาวๆได้ก็เดี๋ยวจะไปทำให้ทีนะไม่รู้ทำได้เปล่านะครับเอาตอนนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็แชร์ไป20ครั้งหัวข้อเนี้ยนะข้างในก็ชงเชงกันใหญ่เลยทำไมมันอย่างนั้นมันอย่างนี้นะครับไม่เป็นไรเขียนให้ดูก่อนนะครับตรงนี้นะครับเขาของบอกว่า6.50 เมตรนะครับก็ด้านเนี้ยนะ4.50 เมตรใช่ไหม4 เมตรไม่ใช่4.50 เมตร4 เมตรนะครับด้านนี้4 เมตรด้านนี้คือ4 เมตรด้านกว้างนี่4 เมตรก็รถจอดสบายๆนะครับดูก่อนว่ามันแอนไหมเขาบอกแอนนะแต่6 เมตรนี่6.50 เมตรนี่ต้องต่อนะเหล็กต้องต่อนะครับเหล็กมันมา6 เมตรนะแล้วต่อดูปลายมันนะครับออกไปหน้าออกไปหลังเลยนะเนี่ยตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยออกไปหน้าหลังด้วยนะครับเดี๋ยวมันบังหน้ามันบังจอผมไม่มันบังจอผมหาทางยังไงดีวะให้มันเขียนได้โอเคหน้านี้น่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวผมตั้งท่านี้แล้วกัน เนี่ยแล้วอย่างนี้นะมันตูวุ่นวายหน่อยนะเดี๋ยวนะครับฝั่งนี้เห็นไหมเนี่ยมันต่อปลายออกไปอีกหน่อยนะเห็นไหมซูมใกล้ๆนะครับต่อปลายออกไปนะตรงนี้นะนิดนึงแล้วเสาเนี่ยชอบมันจริงๆเลยแบบเนี้ยนะเขาบอกว่ามันสวยมันสวยก็ไม่รู้นะเขาบอกมันสวยนะครับเนี่ยแล้วดูเหล็กนี่มันน่าจะเป็นเหล็ก2 นิ้วนะครับตัวเนี้ยเนี่ยเหล็ก2 นิ้วนะไอ้นี่ยิ่งหนักเลยผมว่าก็ประมาณ7538อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือประมาณ3 นิ้วนะแล้วมันพลาด6 เมตรโอ้ผมก็ว่าหนักหนาพอสมควรนะเนี่ย6.50 เมตรนะครับตรงเนี้ยไอ้นี่กล่องน่าจะกล่องพอๆกันมันมีกล่องอะไรอันนี้น่าจะเป็นเสาแบนนะกล่องแบนนะครับ75ประมาณ75ประมาณ3 นิ้วนะก็ ไอ้ที่ผมเคยเล่าให้ฟังที่อื่นนะครับอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับมันพลาด4 เมตรเนี่ยโอ้มันก็น่าแอนนะตรงเนี้ยมันควรจะแอนอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยไอ้นี่พอด้านเสยตัวด้านหน้าเนี่ยมันแอนมาเนี่ยนะฮะพอมันแอนมาไอ้นี่มันก็จะแอนย้อยลงมาหาเสยตัวหน้ามันก็มันเสียหายไหมมันก็สโลปลงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะครับถ้ามันแอนมากๆเนี่ยถ้าเกิดมันแอนมากๆเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะตกท้องช้างและน้ำมันจะขังบริเวณนี้ยิ่งถ้าสโลปมันหลังคาความลาดเอียงมันยิ่งน้อยๆนี่นะครับมันมีโอกาสที่น้ำจะขังตรงกลางนี่ได้แต่ว่าลักษณะนี้หน้าน้ำน่าจะไหลอยู่ก็ไปสังเกตดูนะครับถ้าลักษณะอย่างนี้นะน้ำจะพุ่งแถวๆนี้เยอะเพราะว่ามันมาขังตรงนี้แล้วมันก็ไหลออกมาทางนี้นะน้ำมันจะพุ่งแถวๆนี้เยอะม่านน้ำแถวนี้มันจะเยอะนะครับเดี๋ยวทำให้ดูว่าถ้าไอ้เสาอย่างนี้เอาผู้เสานี่ก่อนไอ้เสาอย่างนี้นะครับมันเกือบจะไม่มีประโยชน์เลยนะสุดท้ายแล้วมันก็รับอยู่ต้นเดียวแหละนะครับยิ่งตัวต้นปลายตัวนี้นะยิ่งแบบแทบไม่ได้ใช้งานเลยเพราะมันอยู่ข้างหน้าแล้วมันก็เอาติดให้มันเป็นแผงชอบกันอย่างเงี้ยชอบกันนะครับดูฝั่งนี้ฝั่งนี้แสดงว่าเป็นซี่ๆอย่างนี้นะครับ ไอ้ต้นนี้ก็คงเป็นซี่ๆอย่างนี้อันนี้เห็นเป็นมืดๆนะเป็นทึบไปหมดแต่ว่าคงน่าจะเป็นซี่ๆอย่างเงี้ยก็แต่งให้มันสวยให้เป็นม่านๆเป็นริ้วๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นที่รับกำลังต้นเดียวนะต้นนี้นะครับต้นนี้แทบจะไม่ได้รับเลยงั้นมันก็จะเหมือนกับว่าไอ้เสาเนี่ยมันเป็นเสาแบนนะครับแต่ว่ามันได้ประโยชน์ไหมด้านนี้ได้ประโยชน์หมายว่ามันลึกมีความลึกของมันนะครับเสาต้นในนะอันนี้ผมว่า7538มีใช่ไหม7538แล้วก็ไม่ก็60 30อะไรเงี้ยนะ60 30ก็เกือบ2 นิ้วนิดๆ75ก็3 นิ้วนะครับเฮ้ยมีคนดูว่ะตอนนี้5 คนแล้วอะดีโอเคครับเอาดูแปรโอ้โหนี่นะครับแปรเนี่ยเห็นประจำคือเห็นแบบนี้แบบจะชอบที่จะวางนอนเนี่ยวางนอนเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันไม่มีประโยชน์เลยวางนอนเนี้ยมันเสียคุณสมบัติเหล็กหมดเลยนะครับลักษณะที่เป็นวางอย่างเงี้ยเจอในสมัยผมเด็กๆอ่ะผมก็ไปมองช่างก็เคยบอกช่างมันมีหลายระดับนะครับมันก็มีความรู้หลายระดับนะคือไม้หน้า3เนี่ยเขาทำมาให้หน้า3นี่คือหน้า3 นิ้วนะหน้า3 นิ้วแล้วก็ลึก1.5 นิ้วถูกไหมน่าจะลึก1.5 นิ้วนะครับก็คือ7538อะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาเขาทำให้มันหน้าแบนเนี่ยเพื่อให้เอาด้านแบนน่ะเอาสูงไปตั้งต้านแรงดัดของมันนะครับแล้วอะไรอ่ะพอช่างไปทำเนี่ยก็ไม่รู้พอทำต่อๆกันมาเอ้ยพอคนนี้ทำแล้วเห็นว่ามันอยู่เมื่อก่อนเป็นลูกมือเขาแล้วก็เห็นเขาทำอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเขาวางแปรเนี่ยวางนอนเขาวางนอนทำไมแล้ววางนอนเพื่อยิงตะปูไม่พลาดแค่นั้นเลยนะฮะแค่นั้นเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยพอถ้าเกิดว่ามันควรจะเอาแปรเนี่ยวางตั้งอย่างนี้นะแล้วก็ยิงตะปูอย่างนี้แต่ทีนี้มันหมิ่นไงมันยิงยากมันเล็งยากช่างก็เอาง่ายเอากูวางนอนนี่แหละแล้วยิ่งเมื่อก่อนเนี้ยคือเมทัลชีทใช้น้อยมันเพิ่งจะเริ่มใช้ในสมัยวัยรุ่นนะครับพอเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นกระเบื้องลอนคู่แล้วก็สังกะสีเลยสังกะสีถึงพัฒนาเป็นเมทัลชีทนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ใช้สังกะสีนะคือใช้น้อยก็จะใช้กระเบื้องลอนคู่กันเพราะสังกะสีเนี่ยมันปี2 ปีมันผุหมดแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่การเอาแปรไปวางนอนเนี่ยนะครับพอมันยิงตะปูง่ายเขาก็วางต่อๆกันมาก็วางนอนกันต่อๆกันมานะครับคือมันเป็นเรื่องแบบนี้เลยนะงั้นพอไปวางนอนเนี่ยเหล็กเราซื้อมาเนี่ยนะครับเพื่อให้มันวางตั้งเพื่อให้มันแข็งเพื่อให้มันถูกยิ่งพอไปวางนอนเนี่ยไอ้ความแข็งของมันเนี่ยหายเกลี้ยงเลยนะครับมันก็แอนโกงกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับงั้นแปรเนี่ยถ้าเหล็กมันแบนนะต้องดูก่อนว่าควรจะวางตั้งหรือวางนอนนะครับก็ถ้าเกิดเอาไปรับแรงส่วนใหญ่ก็จะวางตั้งกันนะมีคอมเมนต์นิดหนึ่งคอมเมนต์นิดนึงครับคุณฮันนะเรียนวสบเครื่องกลอยู่ชอบการสอนแนวนี้มากครับขอบคุณครับยิงง่ายช่างชอบเลยป่ะครับใช่เห็นไหมส่องบ้านตรวจบ้านคุณบ้านคุณพี่เขาไม่บอกเลยมันยิงแปรง่ายไงเพราะมันยิงแปรง่ายไงมันยิงหลังคาง่ายมุงหลังคาง่ายเขาก็เลยวางนอนเพราะยิงมันไงไม่พลาดอยู่แล้วคือไอการยิงกระเบื้องเนี่ยนะครับเขาก็ต้องไปอะไรเขาเรียกดึงเอ็นดีดเตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอลักษณะพวกนี้พอจะรู้บ้างนะเพราะผมก็ไปตรวจด้านงานบ้างนะครับแต่ว่าไอเรื่องเข้าไปลึกๆอย่างเงี้ยมันก็พอเคยเห็นนะเคยเห็นมันก็ต้องดีดเตาดีดอะไรเงี้ยนะครับพอมันเริ่มที่จะเฮ้ยขึ้นไปแล้วก็กูก็เล็งอย่างเงี้ยแหละเตาดีดมันคงจะมีแหละแต่ว่าการพลาดก็คือเอานอนไว้ก่อนนะครับมันก็เลยเสียคุณสมบัติของเหล็กไปนะยิ่งเหล็กยิ่งเจ้าของบ้านไปทำช่างราคาถูกไปเลือกได้คงหลังคาราคาถูกนะครับเหล็กก็ยิ่งบางนะมันบางขนาดไหนนะครับมิล 3 มิล 5 มิล 8โอ้โหมันมีหลายเกรดมากนะแต่ที่เราใช้กันนี่นะครับนี่เอาให้ดูนี่นะครับที่ผมใช้คือเล่มนี้นะครับเป็นตานี่นะนี่นะครับ TIS คือ ไทยอินเตอร์เน็ตไทยสแตนดาร์ดอ่ะ TIS นี่นะครับอันนี้โหผมใช้มานานมากแล้วเล่มนี้ผมก็ถ่ายเอกสารเก็บไว้นะแล้วก็คือมันจะมีหลายสแตนดาร์ดแต่ของไทยคือมอก.เนี่ย TIS ตัวเนี้ยนะ10107เนี่ยนะครับผมก็ใช้เล่มเนี้ยนะคือมันไม่มีนะครับ 1.3 มันจะเริ่มที่ 2.3 นะบอกเอาไว้ก่อนแต่เราหาได้ถ้า 1.3 เนี่ยมันจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์มันเฟอร์นิเจอร์ใช้เกรดเฟอร์นิเจอร์นะครับถ้าเกรดโครงสร้างอ่ะมันควรเป็นคาร์บอนสตีลนะครับจะโคฟอร์มหรือว่าจะอย่างนี้โคฟอร์มพูดลึกๆนะโคฟอร์มคือหมายถึงว่าเอาเหล็กแผ่นมารีดนะเอาเหล็กแผ่นมารีดโคฟอร์มสตรัคเจอร์สตีลคอนเซคชั่นเห็นไหม TIS อะไรอันนี้เป็นถ้า TIS 1228ก็จะเป็นmechanical property ของมันคาร์บอนเท่าไรอะไรอย่างนี้นะมันเชื่อมได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าโคฟอร์มคือว่าเขาจะเอาแผ่นเหล็กมาพับแล้วก็เชื่อมนะครับถ้าเป็นฮอตโลเล่นเหล็กเช่นเหล็กบีมเหล็กชาแนลเหล็กล้างน้ำอะไรนี้เขาเรียกฮอตโลคือเป็นบิลเลตสี่เหลี่ยมก็ตันๆเอาไปเข้าเตาแล้วก็ผ่านลูกกลิ้งรีขึ้นไปนะค่อยๆหดให้มันเป็นเซกชันให้มันเป็นหน้าตัดนั้นนะครับต่อเรื่องเราต่อนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูหน่อยว่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสมมติเอางี้ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามนะอันนี้จะทำให้ดูเหมือนกับว่าเป็นแนวทางที่เหมือนกับว่าผมทำงานนะถ้าเกิดเราไปเห็นคงจะไม่ค่อยมีใครได้เห็นหรอกนอกจากว่าเรียนกันอยู่นะครับว่าการทำงานแบบนี้มันเป็นทำแบบไหนทำแบบไหนคำนวณให้ดูเป็นคอนเทนต์มาไลฟ์กันสนุกมาแชทมาคุยกันนะครับผมเลื่อนหน้าขึ้นไปแล้วก็จะเห็นว่ามันมีหน้าต่างรูปเล็กๆอยู่นะครับที่เห็นถ้าใครยังไม่เห็นนะข้างบนนู้นนะไม่ใช่ทางนี้มองทางไหนทางนี้เนี้ยโอ้ข้างบนข้างบนรูปเล็กๆจะเห็นว่าเป็นตัวอย่างว่าจะทำตัวอย่างนี้เดี๋ยวพอผมเลื่อนหน้าขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้รูปหัวข้อวันนี้มันจะหายไปก็ดูข้างบนนะครับข้างบนถ้าดูข้างบนกรอบเล็กๆนะด้านตั้งกับด้านนอนเดี๋ยวมันจะสลับกันก็คือมันอยู่ข้างบนผมเนี่ยคือหัวข้อวันนี้นะครับเป็นโรงจอดรถนะมาดูกันก่อนว่าไอ้เมทัลชีทเนี่ยนะครับเมทัลชีทเดี๋ยวดื่มน้ำนิดนึงก็ไม่ใช่เมทัลชีทโทษกระเบื้องรอนคู่มันจะหนักอยู่เท่าไหร่นะครับลายมือไม่สวยนะไม่สวยเลยน้ำหนักมันจะอยู่ประมาณ15 ถึง 20 กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับแล้วมีอะไรอีกน้ำหนักเอาไฟไหมไร้โหลดใส่ป่ะน้ำหนักจรใส่ไหมผมว่าไม่ใส่แล้วกันนะถ้าใส่เนี่ยมันจะ30นะครับเอาเดี๋ยวไม่ใส่เดี๋ยวเราเผื่อน้ำหนักไฟพวกจะติดแขวนไฟแขวนนู่นแขวนนี่นั่นนะครับอย่างในรูปเนี่ยอินซูเลชันหรือว่าฉนวนไม่มีนะแล้วก็ตัดไปเลยเดี๋ยวผมเผื่อไม่เผื่อแล้วกันไม่เผื่อน้ำหนักไฟแล้วกันในรูปไม่มีดูอีกทีสิไม่มีอะไรเลยนะครับเผื่อแปรไปนิดนึงเผื่อแปรไปนะครับแปรเอา5โลนะครับ5กิโล5กิโลกรัมต่อตารางเมตรจริงๆมันก็นิดเดียวนะแต่เผื่อไปหน่อยนึงเดี๋ยวจะคิดอาจจะเป็นเสานะเสาหรือว่าจะเป็นไอตัวจันทานยาวๆให้ดูนะครับเสาอุปกรณ์พร้อมป่ะวะเดี๋ยวถ้าสมมุติพอหาได้เดี๋ยวคิดให้ดูนะครับน่าจะได้ไอเล่มนี้ผมว่าจะมีอยู่โอเคมีเดี๋ยวนะคิดให้คร่าวๆให้ดูนะครับเดี๋ยวดูตัวนี้นะเดี๋ยวผมทำตัวนี้นะครับลบก่อนลบสามารถทำได้วันนี้นะเคาะหน้าจอหัวใจ2ทีเคาะ2ทีหน้าจอนะวันนี้ขอกุหลาบสัก20ไม่ได้งอนเดี๋ยวดูจันทานตัวนี้ก่อนนะครับเอาแปรก่อนนะแปรได้นะแปรวันนี้ทำแปรได้นะครับ1นะครับแปรนะครับ2นะครับจันทานคือตัวนี้จันทันแปรคือตัวนี้นะครับลบเสตัวนี้คานหน้านี่นะครับคานหน้าคานหลังเนี่ยเสนี่นะครับเสาได้ไหมแม่งเยอะว่ะ4ตัวนี้โอ้ยไม่ใช่นี่3นะครับ4นะครับขอแล้วขอบคุณมากครับดูแปรก่อนนะตัวนี้นะครับเห็นอะไร เดี๋ยวผมขอก๊อปรูปมาวางตรงนี้นะมันจะได้เราจะได้เอาไปใช้อีกนะครับก็มาใช้ข้างล่างนี่นะย่อมานิดนึงอุ้ยเอาแปลก่อนเอาเขียนแปลไว้ก่อนแปลอยู่นี่แปลอยู่นี่นะครับดูแปลนะความยาวมันเนี่ย5 เมตร 6.50 เมตรนะครับงั้นตัวนี้มี1กี่ช่อง1 2 3 4 5 6 7นะ7ช่องก็ห่างประมาณไม่ถึงเมตรนะครับเมทัลชีทเฮ้ยกระเบื้องร้อนคู่แปลห่างขนาดนี้เลยเหรออ๋อผมว่ากระเบื้องร้อนคู่มันน่าจะสัก60นะโอ้ยมันยาวขนาดเมทัลชีทได้เลยเหรอเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับระยะห่างแปลกระเบื้องร้อนคู่ความยาวแผ่นเมตร1.20 เมตรโอเคแปลห่างได้1 เมตรโอเคนะครับแต่สโลปเนี่ยความลาดเอียงของมันเนี่ยผมว่าโอ้โหขอบคุณมากครับโอ้ยกุหลาบ20ดวงมาเลยขอบคุณมากคุณธีรพงศ์นะครับโอ้โหขอบคุณมากครับ20ดวงมาเลยทีเดียวขอบคุณมากนะอุ้ยตื่นเต้นเลย 16.5 หาร 1 2 3 4 5 6 7 ก็ห่างประมาณ90เซนนะครับงั้นผมคิดที่มัน92 93ผมคิด93แล้วกันนะเอาดูก่อนนะครับว่าแปลเนี่ยถ้ามันขนาดนี้นะไม่ใส่แค่นี้นะเอาดูโหลดก่อนดูน้ำหนักผมใส่แค่นี้นะครับมีอยู่เท่านี้นะงั้นน้ำหนักแปลน้ำหนักลงแปลเนี่ยนะครับคือตอนเนี้ยงั้นผมใช้เท่านี้นะเอา15 บวก 5นะครับเท่ากับ20นะกิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับงั้นน้ำหนักลงแปลคือ20 คูณ 0.9 0.93 แล้วกัน0.93 นะครับ 18.6 กิโลกรัมต่อเมตรนะครับงั้นฟรีบอดี้ไดอะแกรมมันเป็นอย่างนี้แปลเป็นซิมเพิลสแปนง่ายๆนะครับมันยาวเท่าไหร่เอามันพาด3ช่วงด้วยเว้ยเฮ้ยเพราะว่าจันทำมันมี3ช่วงนะครับงั้นตรงนี้คือ4 เมตรตรงนี้คือ2นี่คือ2นะงั้นโหลดที่มันลงแปลคือ 18.6 กิโลกรัมต่อเมตรนะครับเห็นนะไม่งงนะไอ้ตรงนี้คือจันทันที่มันพาดอยู่3ตัวเนี่ยนะฮะเนี่ยนะจันทันคือมันมีจันทันอยู่3ตัวที่มารับแปรนะครับอันนี้คือฟิวดี้ไปไดอะแกรมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคิดง่ายๆสำหรับโมเมนต์นะถ้า3ช่วงเนี่ยไปเข้าโปรแกรมหาง่ายๆเช่น SUT นะครับก็ได้นะ SUT หรือว่าสมมุติใครน้องๆเนี่ยวินบีมนี่ก็เก่ามากนะครับ SUT ก็ได้ SUT ก็ของสุรนารีนะครับเขาให้โหลดฟรีนะเป็นหาพวกทำเป็นเฟรมได้เป็นโครงถักได้คือเราสามารถขึ้นรูปเองได้นะครับวินบีมมันก็แค่ทำบีมอย่างเดียวเลยทำบีมอย่างเดียวแต่ SUT เนี่ยสามารถที่จะขึ้นเป็นรูปเฟรมได้ขึ้นเป็นตั้งเป็นนอนได้นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นโครงสร้างอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ย SUT ขึ้นได้อย่างเงี้ยเป็นตึกง่ายๆได้นะถ้าอย่างนี้หรือว่าใช้สัมประสิทธิ์1 ต่อ 10 1 ต่อ 11อะไรอย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็1ต่อผมจำไม่ได้แล้วแต่อย่างเงี้ยครูบาอาจารย์บอกว่าถ้า3ช่วง2ช่วงเงี้ยมันจะมี1 ต่อ 1 ต่อตรงเนี้ยประมาณตรงเนี้ยมันจะ1 ต่อ 11นะครับแล้วมันเฉลี่ยซ้ายขวาเนี่ยผมจำไม่ได้ตรงซ้ายกับตรงขวาเนี่ยรูปโมเมนต์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก๊อปมานิดนึงทำซ้ำมาตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเลื่อนมาตรงนี้นิดนึงเราได้ลบมันลบตรงนี้นะครับครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆเขาจะบอกว่าถ้าโค้งอย่างนี้นะเราสามารถ simplify มันได้เป็นตัวนี้ตรงกลางนะครับตัวนี้ตรงปลายนะครับงั้นโมเมนต์มันจะขึ้นอย่างนี้นะฮะตรงเนี้ยมันจะพีคนะฮะตรงเนี้ยมันจะพีคมันจะเป็นค่าแม็กที่ประมาณตรงแถวๆนี้ไอ้ตรงนี้มันจะน้อยตรงนี้มันจะน้อยลงตัวนี้น้อยกว่านะนี่ตัวนี้น้อยกว่านะครับค่ามันเนี่ยเอาคร่าวๆนะถ้ามันมีซัพพอร์ต2ฝั่งโมเมนต์มันจะอย่างนี้แต่พอมันมาเบรกตรงกลางเนี่ยมันจะขึ้นไปอย่างนี้ตรงนี้กับตรงนี้บวกกันมันจะได้ตรงนี้ประมาณนะครับมันจะประมาณเพราะมันถูกเบรกไปเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะพีคขึ้นไปแต่พอเอาไอ้ตรงนี้กับเอายอดเอาที่ก้นมันตรงนี้นะครับกับตรงเนี้ยปลายเนี่ยมันจะมาพอมาบวกกันเนี่ยมันจะประมาณแถวๆนี้พอมารวมๆกันเนี่ยมันจะได้แถวๆนี้มันจะได้ตรงเหมือนกับเอามันเดี๋ยวผิด เอาใหม่ไม่เอาผมว่าข้ามไปเถอะแต่มันจะเท่าที่ทำงานมามันจะสามารถสังเกตได้อย่างนั้นนะครับโอเคไปต่อถ้าค่าโมเมนต์ตรงนี้มันเท่าไหร่นะครับผมส่วนมากถ้าผมตีคร่าวๆนะเวลาดีดคร่าวๆแล้วประมาณมันเนี่ยผมจะใช้ WL กำลัง2ส่วน9นะครับตัวนี้ค่าแปรมันเท่าไหร่ W คือโหลดที่มันลงว่า 18.6 นะครับคูณ L คือช่วงเนี้ยช่วงของมันเนี่ยช่วงมันแต่ละช่วงเนี่ยนะครับจะมากจะน้อยแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เท่ากันส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ตัวมากเพื่อไปทางคอนเซอร์เวทีฟไปทางของใหญ่เพื่อเป็นการประมาณนะครับงั้นตัวนี้มันเท่ากันผมใช้2ส่วน9ถ้าไปดูเปิดใน Textbook หรือในถ้าเราไปคิดในใส่เป็น1หน่วยอะไรเงี้ยมันจะค่าตรงนี้มันจะประมาณ11มันจะได้ค่าน้อยนะมันจะได้ค่าน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดมันเป็น simple span จริงๆแล้วเนี่ยมันจะส่วน8นะครับส่วน8แต่ตรงนี้พอมันมีตรงกลางดันขึ้นไปนะมันก็เอาตรงกลางๆแล้วกันวะเอาไม่11มันก็จะไปทางน้อยไปหน่อยถ้าไปทาง8มันก็จะไปทางเยอะนะงั้นเอากลางๆเอาก็ประมาณ9นะส่วนใหญ่ก็จะใช้9บ้างใช้ถ้ามีประสบการณ์นึงอาจจะใช้11อาจจะใช้10ไปก็ได้เอา exact ไปเลยแต่ว่าโอเคเราประมาณมันเอาส่วน9ไปเลยถ้าเกิดว่าช่วงสแปนมันไม่ได้เท่ากันหรือว่าดูมันซับซ้อนมากๆนะถ้าไปใช้8ก็ได้นะถ้าใช้8มันก็ไปทางหนักเยอะไปเลยแต่พอใช้9ก็กึ่งกลางๆแล้วกันระหว่าง8กับ11หรือ8กับ10เนี่ยแล้ว9แล้วกันนะงั้นตัวนี้ผมลองเป็น9นะครับ 18.6 กำลัง2ส่วน9นะค่าโมเมนต์คือ 38.44 กิโลกรัมเมตรนะครับตัวนี้ทำไงนะก็เอาไปคิดต่อไอ้ตัวเนี้ยนะครับเราจะไปหาค่าที่มาเปิดในตารางเนี้ยนะโดยเขาจะเรียกว่าค่า section modulus นะครับนะ section modulus ถ้าไปเปิดในเนี้ยมันอาจจะเป็น sx บ้างเป็น zx บ้างอะไรเนี่ยครับงั้นตัวเนี้ยเราจะหามาจากว่าคือมันต้องเอาค่า sx ค่า zx เนี่ยมันจะมาจากค่าstress นะครับโหแม่งดีไหมเนี่ยstress stress เท่ากับ m ส่วน z n ส่วน z เนี่ย zx ก็ได้zx zx zy ดูไว้ดีๆนะ m ส่วน z น่ะมันคือ section modulus นะครับคือถ้าเกิดว่าไปนอนอย่างเงี้ยแกนที่มันไปรับเนี่ยมันคือค่า y นะมันคือค่า y แต่เดี๋ยวจะทำให้ดูว่าทำที่ผมทำเนี่ยมันต้องเอาค่าแข็งไปรับก็คือมันควรจะเอาค่า zx ไปรับนะงั้นตัวของโครงสร้างมันเป็นอย่างนี้นะครับโครงสร้างเป็นอย่างนี้มันมีแกนอย่างนี้กับแกนอย่างนี้นะการมันดัดอย่างเงี้ยดัดหน้าตัดอย่างนี้นะครับดัดมาทางเนี้ยนะมันคือถ้ามองด้านนี้เข้าไปคืออย่างนี้นะครับมันคือค่าแกน x นะมันคือค่าแกน x นะครับถ้าเอาไปนอนถ้าเอาไปนอนค่า y มันอยู่ข้างล่างค่า x มันอยู่ข้างบนงั้นมันบางครั้งเนี่ยมันห่างกันเป็น3เท่า4เท่าเลยนะมันห่างกันอย่างนั้นเลยนะความแข็งแรงของมันเนี่ยมันลดไป3เท่า4เท่าก็มีนะครับงั้นเดี๋ยวทำให้ดูว่าถ้าสมมุติเอาด้านแข็งไปรับมันจะได้เท่าไหร่นะผมก็ไปหาเลยผมก็ย้ายข้างไปเลยเอา z เท่ากับ m ส่วน state m ได้เท่าไหร่เมื่อกี้ 18.6 ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ m คือตัวนี้โมเมนต์ที่เราหาได้ที่ลงแปรนะโมเมนต์ที่แปรนะครับ 38.44 นะงั้นต้องคูณ100เพราะว่าค่า state มันเป็นเซนติเมตรนะไอ้นี่มันเป็นเมตรคูณ100ไปหาเซตมาจากไหนก็คือมันเป็นค่าของเหล็กคาร์บอนสตีลนะคาร์บอนสตีลมันมีค่าสเตทที่ยอมรับได้อะไรยูสเตทมันเนี่ยอยู่ที่ 2,400 2,500 2,550 ประมาณนี้ถ้าไปดูของในพระราชบัญญัติของกระทรวงกฎกระทรวงนะครับเขาจะใช้ประมาณ 2,500 ตอนนี้น่าจะเป็น 2,500 แล้วนะครับงั้นเอาเท่าไหร่ผมใช้อยู่ที่ตัวเลขนี้นะครับคือ 2,400 ผมใช้ 2,400 แต่ค่า state fy state ที่ยอมให้เนี่ย allowable state ของมันเนี่ยของเหล็กเนี่ยมันอยู่ที่ใช้เขาจะใช้ 0.6 fy เป็นทฤษฎีของ allowable state design คือแบบวิธีกำลังนะใช้ 0.6 fy นะครับ 0.6 fyงั้น 0.6 fy มันเท่ากับ 38.44 คูณ 100 นะครับหารด้วย 0.6 fy 0.6 คูณ 2400 งั้น 2400 ตรงเนี้ยมันจะเท่ากับ 1440 ตัวเลขเนี้ยผมจะเอาไว้ใช้ในการประมาณหน้าตัดเลยนะเอาใช้ประมาณหน้าตัดเลยผมจะจำตัวเลขนี้ผมจะไม่จำ 1,500 นะไม่จำ 1,500 ไม่จำ 2,500 ถ้า 1,500 ก็คือ2,500 คูณ 0.6 ก็คือ 1,500 นะครับแต่ในการประเมินหน้าตัดเนี่ยนะเพื่อเฮ้ยเวลาให้น้องๆไปทำดูเนี่ยนะครับผมก็จะไกด์ไปว่าเฮ้ยมันน่าจะประมาณนี้ไอ้นี่ประมาณนี้ไอ้นี่ประมาณนี้นะครับผมก็จะใช้ตัวเลขเนี้ยกดเพื่อไปไกด์ให้น้องไปทำต่อนะครับว่าเฮ้ยโครงสร้างอันนี้มันน่าจะประมาณเนี้ยลองไปดูก่อนเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วก็เริ่มยังไงก็จะบอกน้องไปว่าเริ่มอย่างนี้ก่อนนะลองไปดูก่อนนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปคิดละเอียดอีกทีนะเดี๋ยวพี่ไกด์ให้ไปก่อนก็ไปทำโครงสร้างมานะครับเอามาให้ดูนะครับแล้วก็จะไกด์ตัวนี้ไปก่อนคือมันไปทางเยอะนิดนึงแต่เยอะแบบไม่ได้เยอะแบบห่างจาก5ไป10อย่างเงี้ยนะครับแต่เยอะห่างจากประมาณค่าเหมาะสมอาจจะอยู่ที่5ผมก็จะไกด์ประมาณ6-7นะมันจะไม่ต่ำเพราะว่าเราใช้ไปทางคอนเซอร์เวทีฟนะครับงั้นเดี๋ยวตัวนี้ผมใช้ที่ 1,400 งั้นตัวนี้มันจะคือ 38.44 คูณ 100 หาร 1440 นะครับค่าเซกชันมูลรัฐที่ต้องการคือ 2.67 หน่วยเป็นเซนติเมตรกำลัง3นะเราก็ไปเปิดเลยสมมุติว่าค่าอะไรเซกชันมูลรัฐที่ต้องการตรงเนี้ยของแปรนะตัวนี้แปรนะครับนี่คือค่าเซกชันมูลรัฐคือ zx นะครับ zx เซกชันมูลรัฐที่ต้องการถ้าเราใช้เป็นเหล็กกล่องดูเป็นเหล็กกล่องก่อนกล่องสี่เหลี่ยมที่ชอบบอกกันนักเลย2นิ้วผ่านไหมนิ้วผ่านไหมนะครับอันนี้ดูแบบตัวเนี้ยมันเป็นกระเบื้องรอนคู่นะฮะกระเบื้องรอนคู่มันไม่ใช่เมทัลชีทงั้นแปรขนาดที่ต้องการตอนนี้นะครับ 2.638 ประมาณนิ้วครึ่งใช่นิ้วครึ่งหนา3.2.3 ถ้าใช้เป็นเหล็กกล่องนะถ้าใช้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับก็คือ38คูณ38คูณ 2.3 นะในลักษณะการพาดจันทัน3ตัวแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเอาคูณพี่ RBV 21338อันนี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงนะเดี๋ยวที่บอกว่ามีให้ตามอีกไหมมีนะลองไปเปิดในช่องดูนะครับมันพูดอะไรมากไม่ได้ผมก็ศึกษามาพอสมควรว่ามันมีข้อห้ามอะไรใน TikTok นะครับพอก็ลองไปลองดูนะครับลองดูนะลองดูถ้าเป็นถ้าตัวนี้นะที่เห็นน่ะมันเป็นนอนนะมันเป็นนอนแล้วมันเป็นดูอันนี้ก่อนดูอันนี้ก่อนเห็นป่ะไม่รู้ตรงนี้นะมันดูผมไม่ได้มีที่จะ38 2.3ก็คือ section มูลรัฐมันอยู่ที่3 sx มันอยู่ที่ zx อยู่ที่ 3.84 นะครับอันนี้คือแค่คิดมันคร่าวๆนะยังไม่ได้คิดว่าเฮ้ยค่าการแอนตัวมันจะเกิดเท่าไหร่อะไรไงครับอันนี้คือคิดแค่ด้านกำลังเฉยๆนะแล้วถ้าเกิดว่ามันดูเป็นแบนๆน่ะเมื่อกี้มันกล่องแบนมันต้องใช้เท่าไหร่ให้ดูนะครับค่าที่จะเห็นค่าที่ต้องให้ดูมันคือช่องแกน y นะครับนี่นะครับมันจะต้องเป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ50คูณ25คูณไม่ได้ด้วยว่ะ 3.2 ดูตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเอาตัวเบา60คูณ30คูณ 2.3 นะครับอันเนี้ยมันอยู่ที่ zx ของตัวนี้มันอยู่ที่ 3.04 กับอีกตัวหนึ่ง60 30มันอยู่ที่ 3.76 มันคือเป็น zy ด้วยนะzy นะครับ cm กำลัง3 cm กำลัง3กำลัง3นะครับแต่ให้ดูตรงนี้นะครับน้ำหนักของมันเนี่ยน้ำหนักของมันต่อเมตรนะต่อเมตรคือท่อนนึงเนี่ยมัน6เมตรงั้นเวลาเขาไปซื้อเนี่ยเขาจะสมมุติว่าเหล็กรูปพรรณมันโล25 บาท25 บาทคูณ6เมตรแล้วคูณเป็นต่อเส้นเนี่ยมันน้ำหนักเท่าไหร่เอาเดี๋ยวผมคิดที่25 บาทให้ดูนะแล้วพี่ๆจะเห็นเลยว่ามันเลื่อนมาข้างล่างนะครับ ดี๋ยวผมย้ายตรงนี้ขึ้นใหม่เอาไม่ได้ตรงนี้ย้ายไม่ได้อันนี้น้ำหนักต่อเมตรนะครับเอาดูตัวแรกก่อน38 คูณ 2.3 นะครับน้ำหนักต่อเมตรมันอยู่ที่2.47 นะครับนะไอตัวนี้เหล็กกรองไหนวะกรองสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวแรกคือ25 3.2 นะครับน้ำหนักต่อเมตรคือ 3.24 นะครับแล้วก็60 30 2.3 คือ 2.98 เห็นเลยนะครับถ้าเราคูณ25 บาทต่อเมตรนะ25 บาทต่อกิโล25 บาทต่อกิโลเหล็กนะครับเหล็กท่อนหนึ่งเราซื้อเป็นท่อนคูณเป็นเมตรหนึ่งก็ได้ไม่ต้องคูณนี่ไม่ต้องคูณ6เมตรหรอกนะงั้นตัวเนี้ยไอ้นี่ตัวแรกคือ 2.47 คูณ 25 บาทนะครับ 61.75 บาทนะครับ 3.24 คูณ 25 นะ 81 2.98 คูณ 25 74.5 เป็นผมเลือกใช้ตัวนี้ถ้าไปดูในตัวนั้นนะครับดูในรูปนี้นะถ้าดูในรูปนี้นะดูรูปเนี่ยพี่ส่องบ้านตรวจบ้านโคราชเห็นไหมอย่างที่ผมบอกนะอย่างที่น้องบอกนั้นเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเหล็กกล่องที่เอาไปนอนนะครับถ้าไปเจอ2ตัวนี้นะไอ้ตัวนี้กับตัวนี้นะเปลี่ยนสีหน่อยไม่รู้ตัวไหนไปเจอตัวนี้กับตัวนี้นะครับงั้นจะแพงไปตัวนี้แพงไปเท่าไหร่81 ลบ 61.75 นะครับแพงไป 30% ไอ้ที่แพงไป 30% 74.5 ลบ 75 นะครับหาร 61.75 โอ้ยไม่ใช่ 74.5 ลบ 61.75 นะครับหาร 61.75 นะครับไอ้นี่แพงไป 20% ตัวเดียวพี่ก็ซื้อของแพงแล้วตัวเดียวพี่ก็ซื้อของแพงแล้วแปลตัวเดียวนะครับไม่ใช่ว่ามันถูกนะมันก็ไม่ได้ถูกนะครับแปลตัวเดียวใช้ของแพงไปแล้วต่อไหมผมเริ่มกี่นาทีแล้วเนี่ย40นาทีแล้วพี่ยังอยากจะต่ออีกไหมอยากต่อขออะไรนะกดไลค์ดีที่ผมเห็นเนี่ยส่งอีโมจิมาหน่อยผมว่าจะทำ4ตัวนี้ตัวเดียวล่อไป30นาทีแล้ว30-40นาทีแล้วแต่สนุกนะมาทางเนี้ยแชทกันหน่อยมีข้อความส่งกันมาพอสมควรมีถามมาผมไปก่อนหน้านี้ผมอยู่ที่อื่นมันก็ไม่ได้มีตอบโต้กันอย่างนี้นะไม่ค่อยเยอะแล้วก็ผมเติบโตดีในนี้นะก็ยอดคนติดตามก็เพิ่มขึ้นอย่างเร็วตอนนี้ก็ 8,000 แล้วจะ 10,000 แล้วนะเห็นไหมแปลเสร็จไปแล้วตัวหนึ่งงั้นผมเลือกใช้ตัวนี้นะครับผมตีเส้นไว้ก่อนถ้าผมใช้ตัวนี้นะครับแปลได้นะสำหรับโครงสร้างแบบนี้นะครับขอบคุณพี่ RBV นะครับส่งหัวใจให้1ดวงนะแปลไปแล้วจริงๆมันลดได้นะเมื่อกี้ผมคิดเกินไปหน่อยนะเพราะแปลมันมีอยู่แล้วจริงๆคิด15ก็ได้นะครับเนี่ยเมื่อกี้คิดที่15ก็ได้เพราะอันนี้มันน้ำหนักแปลนะมัน15มันก็จะได้น้อยกว่านี้นิดนึงแต่ก็โอเคผ่านไปแล้วมันอาจจะลงไปที่32ก็ได้นะผมกดให้ดูก่อนก็ได้นะ15คูณ0.93ใช่ไหมคูณ2 ส่วน9คูณไม่ใช่15คูณ2ประมาณ8นิ้วก็ยังไหวนะครับ น้อยลงไปอีกเดี๋ยวนะ คิดอะไรผิดด้วยวะ15คูณจริงด้วยนะครับลงไปขนาดแบบนี่ผมคิดให้ดูใหม่นะเมื่อกี้นะครับนี่เลยถ้า15กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับน้ำหนักอย่างเดียวนะครับสามารถลดลงมาได้ที่กรอง25คูณ25คูณ2ก็ได้นะนี่ยิ่งเบาใหญ่เลยนะครับเป็น 1.36 กิโลกรัมต่อเมตรโคตรเบาเลยนะตัวนี้นะถ้าสมมุติ1.36 คูณ 25 นะครับ 1.36 คูณ 25 ก็ได้เท่ากับ 34 บาทต่อเมตรนะยิ่งเบาไปใหญ่ไอ้นี่เบากว่าไอ้นี่เยอะแยะเลย งั้นไอ้นี่ยิงเปลืองใหญ่ไปเลยนะครับถ้าใช้ถ้าเกิดว่าตัวจบที่ตัวกล่องนิ้วนะไอ้นี่ยิงแพงไปใหญ่เลยแพงเป็นเท่า2เท่าอ่ะไปต่ออันนี้คิดจันทันเนี่ยมี3ตัวจันทันเนี่ยมี3ตัวก๊อปลงมานิดนึงว้าวไม่ได้ละเลอะเทอะแล้วเอาใหม่ตึ๊บตรงนี้นี่นะครับเอาใหม่ต่อไปเป็นจันทันนะจันทันเนี่ยมันมี3ตัวเดี๋ยวผมระบายสีนิดนึงไอ้ตัวกลางโอ้ยไม่เห็นมีตัวกลางนี่นะแล้วมีตัวริม2ตัวนี่นะครับไอ้ตัวกลางเนี่ยหนักสุดตัวกลางนี่หนักสุดนะเอาตัวทำตัวกลางให้ดูก่อนตัวกลางคิดยังไงจันทันนะครับจันทันตัวกลางนะตัวกลางเนี่ยของมันเนี่ยนะงั้นมันจะแบกภาระอยู่ที่2เมตรกับ2เมตรตัวนี้นะครับงั้นเวลาเราคิดเนี่ยถ้าดูในแปลนนะมีอย่างนี้ปุ๊บจันทันตัวกลาง2เมตรช่องละ2เมตรนะครับช่องละ2เมตร2เมตรอย่างนี้นะอันนี้มัน4เมตรนะตีอย่างนี้4เมตรนะครับอันนี้คือ2อันนี้คือ2เวลาผมคิดเนี่ยนะครับนี่คือ2ภาระของมันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งข้างละไอแบ่งตรงนี้ก็แบ่งเป็น1 1 1 1นะงั้นคิดจันทันตัวกลางเนี่ยมันก็คือตรงนี้นะโหลดที่มันจะต้องลงจันทันตัวกลางเนี่ยงั้นหมายความว่ามันรับเท่าไหร่มันก็คือ1+1ก็คือ2นะช่วงที่มันรับภาระนี่คือ2เมตรงั้นจันทันตัวกลางเนี่ยจันทันบนจันทันมีอะไรมีแปรกับเมทัลชีทนะสวัสดีคุณเคนนะครับมีแปรเมทัลชีทงั้นไอแปรเมทัลชีทมันก็คือแปร5 กิโลใช่ไหมเมทัลชีทไม่ใช่เมทัลชีทโทษลอนคู่นะครับ15ใส่แปรไปอีก5จันทันรับอะไรอีกไม่มีไฟไม่ได้คิดนะงั้นตัวนี้จันทันรับ15รับ20นะพาดเท่าไหร่พาด6.50 เมตรนะครับงั้นน้ำหนักที่ลงจันทันคือเท่ากับ20 คูณ 2คือ40 กิโลกรัมต่อเมตรนะครับฟรีบอดี้ไดอะแกรมอย่างนี้ตัวนี้คือ6.50 เมตรมียูนิฟอร์มโหลดมีน้ำหนักที่ลงนะ40 กิโลกรัมต่อเมตรนี่เราก็ไม่รู้อะมันไอตรงเนี้ยหักไปนิดนึงไม่ต้องคิดมันละกันนะไอช่วงเนี้ยมันอาจจะหดเข้ามานิดนึงไอนี่หดมานิดนึงถั่วมัน6.50 เมตรไปเลยนะครับคุณเคนขอบคุณมากครับส่งโลโก้ TikTok มา15 อันแหมขอบคุณครับโอ้ยวันนี้ทะลุเป้าเลยต่อตั้งใจว่ากุหลาบสัก20 ดอกอ่ะโอ้โหนี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับค่าโมเมนต์คอมโมเมนต์ก่อนอันนี้เป็น simple span ธรรมดาคือ WL 2/8นะครับงั้น L W คือเท่าไหร่40โหลดโหลดยูนิฟอร์มโหลดบนนี้นะ L คือ 6.5/2/8นะตอนนี้ส่วน8นะเพราะเป็นsimple span นะครับ40 คูณ 6.5/2/8นะครับโมเมนต์คือ 2 1 1.25 อันนี้คือแรงดัดที่มันเกิดขึ้นในตัวจันทันนะเยอะไหมเยอะนะเป็นหน่วยเป็นกิโลกรัมคูณความยาวนะครับทีนี้เมื่อกี้เราทำให้ดูแล้วเซกชันมูลรัฐมันจะเท่าไหร่ก็คือ zx เท่ากับหา zx นะจะหา z เซกชันมูลรัฐจะ x จะ y ก็ได้แล้วแต่จะใช้แต่ต้องใช้ถูกนะแต่เราจะใช้ x ใช้เซกชันมูลรัฐของ x มันนะครับงั้นเราจะไม่ใช้ y ถ้าใช้ y เราจะเปลืองงั้นเมื่อกี้ทำให้ดูแล้วเราใช้ x นะเซกชันมูลรัฐตามแนวตามแกน x อันนี้มันเรื่องลึกเป็นเรื่องของฟิสิกส์เป็นเรื่องของคุณสมบัติของหน้าตัดนะครับอันนี้ถ้าอยากรู้พวกนี้ไปเรียนวิศวกรรมโยธานะครับหรือไปเรียนระดับปวส.ก็จะได้เรียนพวกนี้ตื้นๆนะเดี๋ยวพอไปลงวิศวกรรมโยธาเนี่ยก็จะลึกขึ้นมาอีกมันจะทีนี้มันจะบิดไม่รู้หัวบิดมั่วตัวหมดนะบิดทางนู้นบิดทางนี้บิดทางมิติเรามองอาจจะเป็นแค่2มิติถ้ากระดาษ2มิติเราไปมองเป็นลูกบาศก์จะเป็น3มิติเรามองไปเป็นอิเลเมนต์ข้างในมีเป็น8เป็น10เป็น12อันนี้เต็มไปหมดเลยนะงั้นเซกชันมูลรัฐตรงนี้คือ211.25 คูณ 100นะครับแล้วเมื่อกี้ผมหารใช้ตัวเลขตัวนี้ครับ1440นะเซกชันมูลรัฐที่ต้องการคือ 14.6869แล้วกันนะเราเอาตัวนี้ไปเปิดตารางนะครับ งั้นตัวเนี้ยอย่างที่เห็นเนี่ยในรูปนี่คือเป็นกล่องผืนผ้านะกล่องผืนผ้าผมคิดมาได้เท่านี้อะดูซิมันจะผมจะสามารถหาหน้าตัดเท่าไหร่มาใช้ได้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเอาเท่าที่ตามกำลังมันได้แล้วกันนะเซสชันมูลค่าเท่าไหร่วะเมื่อกี้14.69นะครับเอาเปิดกล่องเปิด property ของเหล็กกล่องนะครับอย่าไปใช้พวกเหล็กซีบางนะซีบางมันจะถ้ารับน้ำหนักแบบเนี้ยไอ้หน้าตัดซีมันเนี่ยมันเป็นหน้าตัดเปิดนะพอมันรับโหลดเข้าไปเนี่ยมันแอนตัวมันจะมีการบิดในตัวซีมันจะบิดมันจะย้วยมันจะบิดมันไม่เหมือนเหล็กกล่องถ้ารับน้ำหนักอย่างเงี้ยขนาดเนี้ยพอมันบิดเนี่ยโครงหลังคาจะดูเบี้ยวๆให้ใช้เป็นพวกหน้าตัดปิดเช่นเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้นะครับเปิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าผมได้จริงๆผมมีนี่อยู่นะว่ะมีนี่อยู่นี่ว่ะผมโชว์ให้ดูได้ steel table นี่ครับอันเนี้ยเป็นสยามยามาโตะแจกมาตั้งแต่ปี53-54อ่ะแต่ทีนี้คือมันเป็นเซกชันที่เป็นมาตรฐานของ JS ไงแล้วผมก็มาเอานู่นเอานี่มาแปะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่ผมใช้งานเลยนะไอเล่มนี้ผมยังอยู่นะลุยหมดแล้วแต่ผมก็ยังใช้อยู่แล้วผมก็ถ่ายเอกสารเก็บไว้เพราะมันดูมันครบอ่ะมันเปิดแล้วมันครบหลังๆนี่เขาก็ลดหน้าตัดลงไปที่เขาไม่ได้ขายเขาก็ลดลงไปเขาพวกส่วนใหญ่เขาเป็นฮอตโลไงไอหน้าตัดซีอย่างเงี้ยอย่าไปใช้ถ้าในลักษณะที่รับเป็นคันๆอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยนะอย่าไปใช้นะครับถ้ามันเบาๆพอได้เป็นแปรพอไหวนะแต่ถ้าเป็นจันทันไปเลยเงี้ยควรจะเป็นหน้าตัดปิดนะเพราะมันรับโหลดเยอะแล้วน้ำหนักเยอะนี่นะครับเมื่อกี้เราต้องการที่14เท่าไหร่วะ เปิดอีกหน้าหนึ่งก่อนนะนี่ครับอันนี้14.69 นะครับเปิดดู 14.69 ตรงนี้นะครับเซกชันวันละ 14.69 โอเคลงมานี่แล้วนี่นะครับเห็นไหมนี่เนี่ยแถวนี้เลยนะเราจะดูตัวเบานะครับเนี่ย9x45 หนา 2.3 อันนี้ยังไม่พอนะมันคือ13.6มันอาจจะเป็นตัวนี้ถ้า9x45 ถ้าใช้9x45 หนา 3.2 มาตัวนี้ได้นะครับจดไว้ก่อนอาจจะเป็นตัวนี้นะครับกล่องคือ90x45x3.2 น้ำหนักมันอยู่ที่ ZX มันอยู่ที่เท่าไหร่ 17.8 นะครับแล้วเดี๋ยวขยับนิดนึงน้ำหนักอยู่ที่น้ำหนักตรงนี้นะน้ำหนักคือตรงนี้นะเห็นไหมไม่ติดซะแล้วเดี๋ยวนะครับไปแล้วอันนี้น้ำหนักอยู่ตรงนี้นะนี่นะเวทนะครับต่อเมตรนะครับกิโลกรัมต่อเมตรคือ6.25 นะครับก็น้ำหนักคือ 6.25 กิโลกรัมต่อเมตรนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งเลือกไปอีกตัวหนึ่ง100x50x3.2 นะครับ ZX มันอยู่ที่ 22.5 นะครับโอ้ยเดี๋ยวนะน้ำหนักมันอยู่ที่ 7.01 2 ตัวนะกลับมาหน้านี้นะครับเลือกมา2ตัวนะครับงั้นตัวเนี้ยถ้าเอาถูกคือเอาตัวนี้นะกล่อง 90x45 แต่ถ้าซื้อไม่ได้ก็เอากล่อง 100x50 นะมันก็หนักอยู่กว่ากันโลนึงนะครับอันนี้เป็นจันทันนะเป็นจันทันนะครับถ้าใช้อย่างเงี้ยก็อาจจะใช้3ตัวเนี่ยใช้เหมือนกันเลยไม่ควรไม่ต้องไปลดนะไม่ต้องไปลดว่าเฮ้ยเอาตัวกลางตัวลึกหน่อยแล้วตัวริมตัวริมเอาเล็กหน่อยมันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวเวลาเราวางแปรแล้วบางทีมันไม่เท่ากันส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนี้หรือเอาให้อีกรูปแบบหนึ่งอาจจะมีจันทาน2ฝั่งแล้วแปรยาวๆใหญ่ๆเลยก็ได้แต่อันเนี้ยโครงสร้างตัวเนี้ยเขาเลือกที่จะใช้เป็นแปร3ตัวเพราะเกิดเป็นแปร3ตัวเนี่ยไอ้อาเซข้างหน้าเนี่ยมันจะรับโอภาระเยอะขอบคุณมากครับคุณอุ้ยส่งเป้าให้ผมหลายอันเลยขอบคุณมากครับคุณ RBV นะครับมันจะกลายเป็นว่าโครงสร้างตัวเนี้ยมันต้องมีแปร3ตัวงั้นพอมีแปร3ตัวแล้วเนี่ยจันทันเราจะกลายเป็นว่าใช้90x45 ไปเท่าไหร่3ตัวหรือว่าจะเป็นกล่อง100x50 ไปอีก3ตัวโครงสร้างนี้มันจะเริ่มเปลืองแล้วนะครับมันจะเริ่มเปลืองแล้ว มันจะเริ่มเปลืองคือมันไม่ใช่เริ่มเปลืองถ้าในทางทฤษฎีลึกๆมันต้องสมดุลเมื่อไหร่มันสมดุลเนี่ยถ้าตัวหนึ่งแข็งตัวต่อไปมันจะอ่อนขอบคุณคุณร้อนนะครับส่งหัวใจให้1ดวงนะครับมันจะต้องไปแข็งตัวหนึ่งแล้วไปอ่อนตัวหนึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยมันจะเข้าสมดุลในเมื่อไหร่ที่มันเข้าสมดุลโครงสร้างมันอยู่ได้มันจะตั้งได้นะมันจะอยู่ได้มันจะตั้งได้ถ้ามันสมดุลมันจะตั้งได้แล้วมันจะสมดุลไปอ่อนนิดนึงได้ไหมได้แข็งนิดนึงได้ไหมได้นะแต่เมื่อไหร่ที่มันอยู่ได้แล้วมันไม่มีแรงส่วนเกินมากระทำกับมันเนี่ยมันก็ยังตั้งได้นะครับทีนี้งั้นตัวนี้ผมเลือกเอาตัวถูกเอาตัวนี้ไปก่อนนะครับเอา90 คูณ 45ถ้าหาซื้อได้ก็ตัวนี้ถ้าหาซื้อไม่ได้ก็กล่องร้อยไปนะมันมีเหล็กบางวันนี้ไหมก็มีเยอะแยะเลยถ้าเราไปดูอีกเล่มอื่นๆมันจะมีวันนี้นะครับคุณพินถามคุณจ๋าซีวิล MUT มหานครนะมหานคร64เกือบเหมือนกันเกือบไปได้ไปเรียนมหานครเหมือนกันนะไปสมัครแล้วแต่ไม่ไปสอบ หนีเตี่ยบอกไม่สอบอะสมัครแล้วไม่ได้สอบแต่ไม่ได้สอบนะสอผมจะได้มาเรียนทุกวันถ้ามีเวลานะก็กดติดตามไว้นะคุณพินถามว่าช่างรับออกแบบโครงสร้างแบบจากแบบสถาปัตย์ด้วยไหมไม่ได้รับนะครับส่วนตัวไม่ได้รับนะไม่มีเวลานะแต่งานอย่างเงี้ยทำที่ออฟฟิศที่ทำที่บริษัทที่ผมทำกับเขาอยู่นะครับออกแบบคอนกรีตระหว่าง W คุณเขียนฐาน WSD คือ Working State Design กับ SDM คือ Strength Design นะครับ Strength Design Method มีความแตกต่างกันมากไหมต่างกันไม่เกิน 20% ผมเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะอะไรต่างกว่ากันคือ working state เนี่ยมันจะเป็นคือทฤษฎีมันหยุดแล้วสำหรับคอนกรีตเสริมเหล็กนะมันหยุดแล้วนะครับมันหยุดแล้วทฤษฎีมันหยุดแล้วมันตั้งแต่1970-80น่ะนะครับแต่มันเป็นหยุดที่ทฤษฎีของอิลาสติกไงมันเป็นของทฤษฎีของอิลาสติกไงอิลาสติกคือมันก็ได้เท่านั้นน่ะมันเลือกคุยเรื่องยังโมดูลัสมันคุยเรื่องของการโน้มตัวไปแล้วกลับมาได้เหมือนเดิมเส้นสมมุติการยางเส้นเนี่ยพอถ้าเกิดมันเป็นอิลาสติกมันยืดหยุ่นได้มันยืดไปแล้วมันกลับมามันเหมือนได้รูปเดิมนะครับมันได้รูปเดิมแต่พอมันถ้าเกิดมันยืดมากๆเกินจุดยิวของมันเกินจุดยางโมดูลัสของมันเนี่ยมันยืดไปแล้วมันจะมันจะขยายอันนี้คือมันเกินลิมิตของ working state design ไปแล้วนะแต่พอพูดถึง strength design method หรือว่า ultimate design นี่นะครับมันพูดถึงเรื่องของว่าโครงสร้างมันสามารถที่จะแคร็กได้นิดนึงมันแตกได้นิดนึงนะพอมันแตกแล้วเนี่ยมันเกินจุดไปหน่อยนึงเนี่ยมันมีการโยกตัวได้เนี่ยมันจะมีเกิดรอยแคร็กเล็กๆมันพูดถึงแบบนั้นเลยนะอันเนี้ยมันทำให้ใช้กำลังของคอนกรีตมากกว่าใช้กำลังของเหล็กมากกว่าในการออกแบบพอมันมากกว่าแล้วเนี่ยโครงสร้างเราจะประหยัดลงนะครับพอโครงสร้างมันประหยัดลงมันก็จะมาแลกมากับการที่มันก็มีการโยกตัวมีการแตกเรื่องเขาพูดเรื่องแฮร์แคร็กมีเรื่องของสตรองคอลัมน์วีคบีมคานอ่อนเสาแข็งอะไรนี่ครับมันไปพูดถึงเรื่องearthquake แผ่นดินไหวมันจะพูดในเรื่อง strength design นะครับถ้าเอา working state design ไปดีไซน์ earthquake ได้ไหมไปดีไซน์รับแผ่นดินไหวได้ไหมได้แต่โครงสร้างเราจะใหญ่มากครับคือมันโยกไปเถอะมันโยกไปแต่มันสามารถกลับได้เหมือนเดิมมันจะตั้งได้เหมือนเดิมมันจะไม่แคร็กมันจะไม่แตกงั้นโครงสร้างมันต้องใหญ่มโหฬารที่จะต้านแรงแผ่นดินไหวได้อันนี้มันจะต่างกันเยอะเลยนะถ้าไปพูดถึงว่าอะไรประหยัดมากกว่ากันนะครับถ้าไม่ได้พูดถึงว่า earthquake นะพูดถึงการออกแบบโครงสร้างธรรมดาบ้าน2ชั้นนะหรือว่าตึกแถวเฮ้าอะไรอย่างเงี้ย strength design กับ working design ก็ต่างกันประมาณผมว่า 20-25% อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเฉพาะส่วนด้วยนะบางส่วนก็ต่างกันเยอะอย่างเช่นอาคารเนี่ยผมว่าต้องมีไม่เกิน 20-25 มันอยู่ประมาณเนี้ยเสา เสานี่เห็นเลยเพราะเสาเนี่ยคอนกรีตเนี่ยมันใช้ไปถึงเท่าไหร่ล่ะ 0.85 FC พามอย่างเงี้ยแต่พอไปถึงพูดถึงworking state หรือเป็น elastic เนี่ยนะครับมันแค่ 0.45 FC พามอ่ะมันต่างกันครึ่งหนึ่งอ่ะถ้าเป็นเหล็กสตีลมันจะใช้เท่าไหร่วะเท่าไหร่วะใช้ไปถึง 4,000 อ่ะไม่ใช่ใช้ไปถึงยิวเลยอ่ะแต่ว่าพอเป็น working state เนี่ยมันจะลดลงมาผมจำตัวเลขไม่ได้ผมไม่ได้ใช้นาน 0.5 fy ผมเขียนให้ดูเมื่อกี้ถามมาตรงนี้นะครับกับultimate นะ SDM นะครับคอนกรีตเนี่ย FC พามกับ fy นะครับอันนี้คอนกรีตนะอันนี้เหล็กเสริมคือเลือกรีบาร์นะครับรีบาร์working state เนี่ยเขาใช้อยู่แค่ 0.45 นะครับ ultimate state ใช้ 0.85 นะครับถ้าเป็นพวกรีบาร์เนี่ยเขาใช้ 0.05 นะครับแต่อันเนี้ยใช้ที่ fy เลยเห็นไหมมันต่างกันมันมีรายละเอียดเยอะเดี๋ยวครับแค่นี้แล้วกันนะ อย่าบอกข้ามเลยมันอธิบายมาเยอะพอสมควรเอาเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวผมนอนดึก ถึงไหนแล้ววะเนี่ยอาจารย์ทันจบแล้วนะครับทีนี้มาดูเรื่องไอ้นี่มาดูไอ้นี่ต่อนะแปลไปแล้วทีนี้อันนี้มาดูตัวนี้นะครับมันคืออเสหรือจะเป็นคานก็ได้แต่ไอ้อเสเนี่ยมันจะรับจันทันไอ้ที่มันแอนนี่มันแอนจากตัวนี้แหละนะไอ้อยู่ได้ไหมมันก็อยู่นะอยู่ได้ไหมมันก็อยู่มันก็ไม่ได้ล่วงลงมาก็แค่มันสังเกตเห็นว่ามันแอนเพราะมันแอนเพราะมันข้างบนมันเป็นเบื้องรอนคู่นะเบื้องรอนคู่และโครงสร้างมันดูบางไอ้โครงสร้างขนาดนี้ถ้าไปรับเมทัลชีทอ่ะมันก็พอไหวแต่พอมารับไอ้เบื้องรอนคู่เนี่ยทีเนี้ยพอมารับแรงนี้นะครับไอ้นี่แอนเดี๋ยวผมเขียนเป็นรูปการแอนตัวให้ดูไอ้เรื่องการแอนตัวเนี่ยนะเรียนยันจบก็ต้องยังเขียนอยู่เลยแล้วมันจะเริ่มพิสดารขึ้นเรื่อยๆนะตอนเรียนนะครับโครงสร้างเนี่ยนะเราเริ่มจากเสาก่อนนะพอมันแอนนะไอ้หลังไอมันจะหดเข้าไปอย่างนี้ไอ้นี่ก็ไอ้นี่มันแอนนะมันแอนไอ้เสานี่มันจะลู่เข้าไปอย่างนี้นะครับนั้นกลายเป็นว่าเนี่ยโครงสร้างมันเบี้ยวเข้ามาเพราะว่าอาจารย์ทันมันแอนลงพอมันแอนลงมันก็ดึงเสาเข้ามาไอ้ฝั่งนี้มันก็ถูกดึงลงมามันก็ไอ้เสานี่ก็แอนเข้าไปสอบเข้าไปไอ้นี่สอบเข้าไปไอ้นี่สอบเข้าไปไอ้นี่สอบเข้าไปมันจะเริ่มมันเกือบจะหุบเข้ามางั้นมันเหมือนกับมุ้งอ่ะไอ้ข้างบนมุ้งอ่ะมันถูกดึงมันไม่ใช่มันถูกดึงถ้ามีมีตะเสาตั้ง4เสาแล้วแสแลนไปวางบนเสาอ่ะไอ้แสแลนเนี่ยก็เหมือนกับไอ้โครงหลังคาที่มันดูอ่อนๆบางๆเนี่ยมันก็จะแอนย้วยมาอย่างเงี้ยแต่ดีที่มันมีสโลปอยู่มันมีการเทน้ำมาทางนี้อยู่มันเลยไม่มีน้ำขังเมื่อไหร่ที่มันมีน้ำขังเยอะๆให้นึกถึงเต็นท์ผ้าใบให้นึกถึงเต็นท์ผ้าใบถ้ามันมีน้ำขังเยอะมันก็จะตกท้องช้างลงมาพอตกท้องช้างมันหนักๆเข้าเสามันจะหุบเข้ามาหรือว่ามันจะทะลุลงมาได้หรือมันจะพังลงมาได้อันนี้มันคือ worst case นะครับมันคือลักษณะที่มันจะแย่ที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นได้ถ้ามันอ่อนมากๆนะครับคุณบุญมาเจ็ดบอกว่ากรณีแบบนี้คิดแรงแบบเฟรมใช่ไหมครับในการออกแบบเหล็กมาทำแบบนี้คิดแบบเฟรมไม่เสมอไปมันไม่เฟรมนะเพราะรอยเชื่อมมันไม่เฟรมรอยเชื่อมมันแท็กๆเทินๆอย่างเงี้ยไอเนี้ยผมเคยพูดไว้หลายครั้งแล้วไอเรื่องการเชื่อมตั้มแต้มเอาไว้หรือว่าเชื่อมเหมือนกับอายุอย่างเงี้ยกูทำมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่แล้วกูทำมาเยอะอะไรเงี้ยมันถ้ามันแท็กเฟรมหรือว่าเป็นไม่พอมันเนี่ยมันจะไม่เฟรมไอการเฟรมเนี่ยมันคือเป็นมีถ่ายโมเมนต์เข้าเสานะเมื่อไหร่ที่มันรับน้ำหนักเกินรอยเชื่อมนั้นมันก็จะหลุดมันจะไม่เฟรมมันจะกลายเป็นพินมันจะกลายเป็นหิ้งมันจะกลายเป็นบานพับมันจะกลายเป็นจุดหมุนมันจะไม่เป็นคานแข็งอะไรเงี้ยดูอาเสต่อดูแปลนก่อนนิดนึงนะครับมันมีอย่างนี้ลงมาสมมุติอย่างนี้ลงมานะครับช่องหนึ่งอย่างนี้ต่อไป นะครับแล้วก็มีอาเสอยู่ข้างหน้าพาดอยู่นะงั้นตรงนี้เท่าไหร่โอ้ไม่นึกว่าจะมีคนถามในนี้เยอะนะผมทำมาที่อื่นอ่ะ 4-5 ปีไม่มีคนถามเยอะอย่างนี้นะตรงนี้6.50 เมตรนะครับงั้นพอตรงนี้6.50 เมตรมันมีอะไรอยู่ข้างบนมันมีแปรวิ่งมาอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขียนคร่าวๆไว้นะมีแปรมีอะไรอย่างงี้นะงั้นหมายความว่าไอ้ช่วงที่มันรับน้ำหนักเนี่ยครึ่งหนึ่งของตรงเนี้ยมันถ่ายมาข้างล่างนี้มันถ่ายมาที่อาเสจันทันเมทัลชีทวางอยู่บนแปรไอ้ไม่ใช่เมทัลชีทแหละกระเบื้องวางอยู่บนแปรแปรวางอยู่บนจันทันนะงั้นจันทันเป็นตัวรับน้ำหนักทั้งแปรทั้งกระเบื้องพอมันรับหนักเสร็จปุ๊บมันก็ถ่ายลงมานะครับทำงี้ทำไงอาจจะตีเป็นยูนิฟอร์มก็ได้อาจจะตีเป็นพอยต์โหลดก็ได้นะครับถ้าตีเป็นพอยต์โหลดลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ฟรีบอดี้มันเป็นอย่างนี้ไอ้นี่มันคือ2 นะฟรีบอดี้ไดแกรมเป็นอย่างนี้นี่ลงเสาพอดีนะครับใช่ลงเสาพอดีงั้นมันน้ำหนักลงเสางั้นเราไม่คิดคานมันเป็นพอยต์โหลดอย่างนี้นะครับพอยต์โหลดง่ายๆเลยเป็นพอยต์โหลดลงมานะครับไอ้นี่มันลงไอ้นั่นมันลงเสาน้ำหนักมันถ่ายลงเสาไปคิดเสาอีกทีหนึ่งนะ อันนี้คือ2 นะครับงั้นหา p มันที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้เราหามาแล้วไม่ใช่เมื่อกี้เราหามาจากไอ้หาโมเมนต์อย่างเดียวนะตัวนี้เมื่อกี้จันทันมันโหลดที่ลงจันทันคือเมื่อกี้40ตัวนี้นะครับ40ตัวนี้เดี๋ยวผมก๊อปไปตรงนี้เดี๋ยวจะได้ต่อเนื่องกันนะครับอันนี้คือจันทันนะครับลากลงมาเดี๋ยวเอาไว้ก่อนไว้ตรงนี้ก่อนหาคิดยังไม่ได้คิดน้ำหนักลงจันทันให้น้ำหนักที่ลงอาเสนะครับอันนี้คือจันทันนะที่ปลายมาลงเนี่ยอันนี้คือมาลงที่อาเสนะครับงั้นตัวเนี้ย reaction เขาเรียก reaction r a เขียนอย่างนี้ r a เท่ากับ r b นะครับอันนี้มันเท่ากันมันเป็นยูนิฟอร์มมันเท่ากันงั้น40 × 6.5 หาร 2คือน้ำหนักทั้งผืนคูณด้วยความยาวนะแล้วก็แบ่งคนละครึ่งรับคนละครึ่งเพราะมัน2ตัวเท่ากันน้ำหนักยูนิฟอร์มเท่ากันนะแล้วสมมติฐานมันเท่ากันงั้น40 × 6.5 ส่วน 2นะครับ130 กิโลที่มันลงที่อาเสงั้นตัวนี้พอตัวที่จันทานน้ำหนักจันทานลงอาเสตัวนี้คือน้ำหนักจันทานที่ลงอาเสมันเท่ากับ130นะครับโมเมนต์เท่ากับPL ตัวนี้คือ PL ส่วน 4เข้าเป็นมันนะครับ PL ส่วน 4งั้น130 × 4ตัวนี้คือ L มันตัวนี้นะครับส่วน 4 ตัด 4โมเมนต์เท่ากับ130แม่งเยอะกว่าจันทานเมื่อกี้จันทานเยอะว่ะใช่จันทาน200นะครับไม่ใช่เดี๋ยวนะโมเมนต์จันทาน200จันทานหนักกว่าเพื่อนเลยนะตัวใหญ่แต่อาเสตัวเนี้ยมันโมเมนต์น้อยเพราะมันสั้นช่วงมันสั้นถ้าเมื่อไหร่ที่มันน้ำหนักเท่าเดิมแต่ว่ากลายเป็นว่าช่วงมันไม่ใช่4มันเป็น6.50 เมตรถ้ามันเป็น6.50 เมตรสมมติเมื่อกี้โหลดมันเท่าเดิมนะแต่ว่าคานมันเป็นอย่างเงี้ย6.50 เมตรแล้วลงตรงกลางเนี้ยอันนี้คือ130เมื่อไหร่ที่มันยืดขึ้นตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปนะครับก็คือ130 × 6.5 ส่วน 4นะ200เท่ากันเลยนะเท่ากับเมื่อกี้เลยงั้นกลายเป็นว่าสรุปอย่างนี้เผอิญมันเท่ากันสรุปอย่างนี้เมื่อไหร่ที่น้ำหนักมันเท่ากันนะครับทำแล้วช่างบอกทำมาแล้วอยู่แล้วก็บอกเฮ้ยไปถามก็ไปต่อรองกันว่างั้นช่างสามารถที่จะยืดเอาหน่อยได้ไหมเอาได้นะตัวนี้รับได้อยู่แล้วมันไม่ใช่นะมันเพิ่มขึ้นมา211.25 หาร 130นะครับหาร130ไม่ใช่โมเมนต์เพิ่มขึ้นมาบวกขึ้นมา62%นะครับจากความยาวที่มันเพิ่มมาแค่ความยาวเพิ่มมา62ไม่ใช่6.5เอาเพิ่มมาเท่ากันเลยว่ะโมเมนต์เพิ่มความยาวตัวนี้เพิ่มตัวนี้โมเมนต์มันความยาวเพิ่มขึ้นมา 62% เหมือนกันยาวบวกขึ้นมา 62% เหมือนกันเผอิญมันเท่ากันไม่ได้ว่า มันจะเท่านี้แล้วมันเพิ่มเท่านี้นะเผอิญมันเท่ากันคือพอความยาวมันเพิ่มโมเมนต์มันจะเพิ่มยิ่งเมื่อไหร่ที่มันเป็นโหลดแบบยูนิฟอร์มโหลดแบบเนี้ยความยาวมันกำลัง2ตัวนี้มัน L กำลัง2 dBl กำลัง2แต่เผอิญตัวเนี้ยมันเป็น point load มันเพิ่มเลยมันเลยเพิ่มเป็นสัดส่วนเท่ากันมันคือ p กำลัง1 L กำลัง1แต่เมื่อไหร่ที่มันเป็นยูนิฟอร์มโหลดแบบเนี้ยให้ระวัง L มันจะเป็นกำลัง2ไอ้แบบนี้คืออะไรคานที่มันปูแผ่นพื้นให้คนไปยืนไปเดินปูแผ่นพื้นเช่นแปรอย่างเงี้ยแปรแล้วมีกระเบื้องเป็นยูนิฟอร์มโหลดวางน้ำหนักสม่ำเสมอบนหลังแปรเนี่ยระวังมันจะเป็นกำลัง2พอเป็นกำลัง2ยืดแปรออกนิดนึงเนี่ยโมเมนต์จะไปไกลเลยนะครับแต่เผอิญตัวเนี้ยที่คิดให้ดูเนี่ยมันเป็นพอยต์โหลดเป็นน้ำหนักลงแบบจุดนะครับค่าโมเมนต์มันสมการมันเป็นแบบนี้นะมันเลยเพิ่มเป็นสัดส่วนกันมันเป็นเส้นตรงแต่เมื่อไหร่ที่มันเป็นมันเป็นเส้นตรงค่าโมเมนต์มันจะเป็นอย่างนี้นะพอยต์โหลดเมื่อไหร่ที่มันเป็นยูนิฟอร์มโหลดไม่ใช่เป็นยูนิฟอร์มโหลดแบบนี้โมเมนต์มันจะขึ้นเป็นพาราโบลามันกำลัง2นะงั้นจุด1ไปจุด1บางทีมันขึ้นเยอะมากนะครับโอเคเอาเลือกแปรกันเลือกอาเสนก่อนนะครับได้อาเสนมาแล้วได้โมเมนต์มาแล้วโมเมนต์เท่าไหร่โมเมนต์ของอาเสนเมื่อกี้130นะครับหา zx เท่ากับ130คูณ100ส่วน1440อันนี้คือ 0.6 fy นะครับแล้วผมใช้ที่ fy เท่ากับ2400มันเลยได้ 1.4 ได้ 1,400 นะครับงั้น zx มันเท่ากับ section modulus คูณ100หาร 9.03 นะครับเท่านี้เปิด 9.03 เฮ้ยใช้แปรร้อยก็ได้มั้งเอ้ยไม่ใช่ใช้กล่องร้อยก็ได้มั้งใช่ใช้อาเสกับจันทันอาจจะใช้ตัวเดียวด้วยกันเลยนะครับใช้ตัวนี้เลยก็ได้นะครับผมเลือกตัวนี้ตัวนี้คืออาเสใช้ตัวเดียวกับจันทันแน่นะครับดูเสาตัวสุดท้ายแล้วนะไปคิดเสาให้ดูเมื่อกี้เราดูมาแล้วว่าเราคิดจากตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้คิดค่าไปก่อนนะอันนี้เป็นสมมุตินะครับไม่เอาขอบตรงนี้มาก่อนเราคิดเสานะเสาเนี่ยตัวเนี้ยเผอิญเนี่ยมันอาจจะไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นกล่องดูแล้วเนี่ยเป็นกล่องแบนนะเป็นกล่องแบนเปล่าวะไม่รู้สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะดูแล้วน่าจะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วมันอยู่ได้เนี่ยที่มันไม่เดาะเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมันมียึดบนยึดล่างอยู่นิดนึงนะครับไอ้ตรงกลางๆที่มันเป็นซี่ๆเนี่ยมันไม่ได้รับน้ำหนักนะมันไม่รับน้ำหนักนะครับเนี่ยเอาความสวยเจ้าของบ้านชอบเลยมันไม่ได้รับน้ำหนักก็เป็นตกแต่งนะครับเป็นตกแต่งนะงั้นตรงนี้นะครับน้ำหนักที่มันลงเนี่ยมันก็คิดได้ก็คือแบ่ง4เลยอย่างเงี้ยอาจจะแบ่ง4อย่างนี้นะครับแบ่งเป็น4ส่วนอันนี้ครึ่งหนึ่งอันนี้ครึ่งหนึ่งนะไอ้ส่วนนี้มันก็มาตรงนี้โอ้ยไม่เห็นเนี่ยตรงนี้มันก็ลงตรงนี้ไอ้ซีกนี้มันก็ลงนี้นะครับไอ้ซีกนี้ไอ้สีนี้ซีกนี้มันก็ลงเสานี้นะครับไอ้ซีกนี้สีแดงมันก็ลงเสานี้นะครับจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยมันเป็นเสาเดียวข้างหน้ามันเป็นเสาคู่ไม่รู้คิดยังไงเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยไอ้เสาเดียวเนี่ยมาหารครึ่งแล้วมาใส่เสาคู่ข้างหน้าไม่รู้นะงั้นทำไมไม่ใส่เสาเดียวไปทั้ง4เสาเลยจะมาใส่เสาหน้าให้มันเสาคู่ทำไมนะครับงั้นเสาหลังมันอยู่ได้แล้วมันก็น่าจะเป็นเสาหน้าเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเสาเดี่ยวด้วยกันได้นะถ้าดูอย่างนี้นะแล้วโหลดอย่างเงี้ยที่ลงเสาเนี่ยคิดยังไงนะครับงั้นเมื่อกี้เราหามาแล้วนะครับว่า reaction ที่มันลงตรงเนี้ยนะครับ130 โลนะครับเนี่ยตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ย130 โลเนี่ย130 โลเนี่ยนะอันนี้คือโหลดที่มันลงจันทันถูกไหมโหลดที่ลงจันทันตรงกลางนะครับงั้นตรงกลางหารครึ่งมันก็คือ130หาร2 130หาร2ไอ้ตรงมุมมันก็คือครึ่งหนึ่งของตรงกลางมันก็คือ130หาร2เหมือนกันอันนี้คือ130อันนี้130ส่วน2นะลงเสานี่คือ130ส่วน2นะครับไอ้นี่แบ่งไปหานี่ไอ้นี่แบ่งไปหานี่ก็คือ130ส่วน2 130ส่วน2เขาบวกกันมันก็คือ130กิโลกรัมนะครับอยู่ไหมมันก็น่าจะอยู่นะลงนิดเดียวโหลดมันลงนิดเดียวแต่คือ ถ้ามันไม่อยู่มันก็ล้มลงมาแล้วนะครับมันไม่อยู่มันก็เดาะแล้วแต่หล่มลงนิดเดียวนะหล่มลงนิดเดียวแล้วก็ที่มันแอ่นเนี่ยมันแอ่นจากไอตัวโครงข้างบนทั้งหมดไอโครงประเภทนี้ที่ผมพูดไปทีแรกคือลักษณะอย่างนี้นะครับมันรับไม่ทันชีตได้แล้วบางทีเนี่ยก็จำกันมาว่าใช้ประมาณนี้แล้วตอนที่ไปบอกเจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของบ้านหาช่างเนี่ยเฮ้ยไม่เอาไม่ทันชีตไม่ทันชีตดังเอาเบื้องหลังคู่ได้ไหมอ่ะได้ครับเอางานอ่ะได้แต่ไม่แต่ลักษณะโครงสร้างอย่างนี้อาจจะไม่เคยมุงกระเบื้องร้อนคู่มาก่อนนะก็เลยบอกให้ของบ้านก่อนได้พอได้ปุ๊บก็แอนอย่างที่เห็นนะหรือบางจะรู้อยู่แล้วว่าแอนแต่ก็ได้ราคาอย่างเงี้ยเสนอสูงกว่านี้เดี๋ยวไม่ได้งานก็ได้อะพอมันแอนให้เห็นก็จะเป็นอย่างนี้แหละอยู่ไหมมันก็อยู่มันนี่ขนาดกระเบื้องร้อนคู่อย่างเดียวมันก็แอนแล้วอะเมื่อไหร่ที่มันมีไอ้นู่นไอ้นี่เป็นแขวนนะมันจะเอาอะไรไปแขวนล่ะกระสอบทรายเหรอคงไม่ขนาดนั้นนะมั้งอย่างมากก็กรงนกติดสอดไฟอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ลงน้อยมันลงน้อยทำไงหาก่อนลงเสาสมมุติอย่างนี้นะโหลดมาลงเสาเนี่ยเขียนฟรีบอดี้ก่อนนะครับโหลดมาลงเสาอย่างนี้ปึ๊บข้างล่างเป็นอะไรเป็นพุก2ตัวไอ้นี่พุก4ตัว พอไอ้นี่ใส่พุก4ตัวนะฝั่งนี้ใส่พุก4ตัวฝั่งนี้ใส่พุก4ตัวนะฮะฝั่งนี้พุก4ตัวเสาต้นเดียวต้องใส่พุก4ตัวดีไม่ดีอาจจะ2ตัวนะพอมาฝั่งนี้พุกเล็กๆ8มิล6มิลอย่างเงี้ยนะอันนี้4ตัวเอาถูกๆเลยยึดกับพื้นเลยนะครับไอ้ฝั่งนี้ก็แบ่งมาฝั่งอันนี้4ก็ใส่อันนี้2+2ก็เป็น4เท่ากันไม่ราคาไม่โดดอันนี้ข้างบนไม่ได้ยึดแน่นก็ใส่เป็นพินกับพินนะครับตรงนี้สูงเท่าไหร่ดูอย่างนี้ไอ้นี่1.50 เมตรอันนี้3 เมตรประมาณ3 เมตรนะครับประมาณ3 เมตรนะงั้นเราไปดูซิหาเสาคือ KL over R ก่อนนะเอาให้ K เป็น1มันเป็นพิน L เท่ากับ300คือ3เซน3อะไร3เซนติเมตร3เมตรคือ300เซนติเมตรหา R เอา R เท่าไหร่งั้นไอ้ KLOR เนี่ยมันไม่รู้เท่าไหร่นะก็ต้องไปทายดูนะครับต้องไปทดลองดูสมมติจิปาถะนะครับสมมติผมกดออกมาได้ KLOR เนี่ยเดี๋ยวนะต้องคิดยังไงวะ 1,000 สเตทโอ้โหสเตทมันน้อยมากเลยนะ130โลเองเอาดูสมมติดูเป็นกล่องถ้าในรูปเดาว่ากล่อง75กล่อง75จะกล่อง3นิ้วนะเสาหลังนะครับกล่อง75คือ75คูณ75คูณเอาเท่าไหร่ดีเอา 3.2 นะมันจะมีค่ารัศมีไจเรชันมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียก rx กับ ry เนี่ยถ้าเป็นกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะ rx เท่ากับ ry แล้วการหาเสาเนี่ยมันต้องหา r ที่มันน้อยที่สุดครับถ้าเป็นผืนผ้าด้าน y ค่ารัศมีไจเรชันมันจะน้อยนะครับงั้นพอเอาค่าน้อยไปหารค่ามากตัวนี้คือ KL OR คือสมมติเป็นกล่องผืนผ้ามันก็ต้องเอาค่า RY ค่าน้อยงั้นค่า R เนี่ยมันก็จะค่ามาก KLR มันจะเป็นค่ามากสัดส่วนตัวนี้มันจะเป็นค่ามากพอเป็นค่ามากปุ๊บมันเปิดมันไปคำนวณหาสเตทเสาที่มันรับได้เนี่ยมันจะน้อยลงเพราะมันยิ่งมันเป็นสัดส่วนของชลูดกับสัดส่วนของรัศมีไจเรชันที่มันน้อยยิ่งความสูงมากๆรัศมีไจเรชันน้อยสัดส่วนตัวเนี้ยมันจะมากเมื่อไหร่ที่เสาเตี้ยๆเหล็กเท่ากันค่าสัดส่วนเนี้ยมันจะลดลงพอมันจะลดลงเสายิ่งสั้นการรับกำลังมันจะมากขึ้นนะครับเหมือนที่ผมเคยอธิบายบ่อยๆวันนี้เห็นมีหลอดอยู่อันนึงเป็นหลอดหลอดตัดหลอดมาอันนึงอย่างเงี้ยนะครับแล้วเรากดมันอย่างเงี้ยสมมตินี้เป็นหลอดนะแล้วเราออกแรงกดบีบขึ้นมันอย่างเงี้ยบีบอย่างเงี้ยถ้าหลอดยิ่งยาวๆเราจะออกแรงนิดเดียวมันก็เดาะแล้วหลอดมันจะเดาะแล้วแต่ถ้าหลอดยิ่งสั้นเรายิ่งออกแรงมากกว่าหลอดยาวมันจะไม่เดาะยิ่งยาวยิ่งเดาะมากมันจะเดาะออกมาทางนี้ถูกไหมเดาะออกมาข้างๆมันจะหักพับลงมาถ้าหลอดสั้นเรากดลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะเราจะใช้แรง มากกว่าหลอดยาวนะครับงั้นลักษณะเสาเหมือนกันคือการที่เราบีบหัวบีบท้ายอย่างเงี้ยมันเป็นการแอพพลายโหลดลักษณะเดียวกับเสาครับยิ่งเสายาวมันจะเดาะง่ายแล้วมันจะรับกำลังได้น้อยเสาสั้นรับกำลังได้มากกว่าเสายาวอยู่แล้วนะครับไงต่อสมมุติว่าเราจะใช้ที่จริงๆมันมีเทคนิคในการเวิร์ดจากแกลงนะผมนึกออกแล้วยังไงดีวะไปวันหลังแล้วกัน ไปวันหลังแล้วกันแล้วคายออกซะหมดไม่ใช่หรอก เดี๋ยวผิดไม่ใช่หรอกเอามาดูก่อนได้ไหมสมมติใช้กล่อง75 75นะครับอันที่ผมมีตารางนี้นะอันนี้เป็นแบบเหล็กที่มันแบบบางๆสมมติเราใช้กล่อง75เอาบางๆอันนี้มันก็เริ่ม 2.3 เหมือนกันนะ2.3 ค่า R มันอยู่ที่รัศมีเจเนเรชันมันอยู่ที่K เป็น1นะครับรัศมีเจเนเรชันอยู่ที่ตัวนี้ 2.95 นะครับอันนี้หน่วยเป็นเซนcm นะอัน KLR K เป็น1เพราะไอ้อย่างเงี้ยสัดส่วนอย่างเงี้ยรูปอย่างเงี้ยมันอยู่ที่สมมติฐานนะถ้าเป็นบนฟิกล่างฟิกที่ว่าเป็นเฟรมอะไรกันนี่นะไอเนี่ยมันจะลดลงมันจะเป็น 0.5 0.7 มันแล้วแต่ค่าการโกงโหอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันจะโกงงี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นฟิกอย่างนี้มันจะเริ่มโกงงี้งั้นค่า K มันจะลดลงพอ K ลดลงมันก็รับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้นไอพวกเนี้ยคอนดิชันอย่างเงี้ยมันต้องอยู่ที่การออกแบบว่าตอนออกแบบอย่างเงี้ยแล้วตอนก่อสร้างเนี่ยเสมือนหนึ่งได้ออกแบบแบบนี้ไหมนะเชื่อมดีไหมยึดดีไหมนะไม่ใช่ว่าออกแบบซะโอ้โหประหยัดเลยแต่ฝีมือช่างไม่ได้ทำอันนั้นก็ไม่ได้ทำไอ้นี่ก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นได้ไหมดัดเหล็กใหญ่ไม่ได้ดัดเหล็กเล็กดีกว่าอะไรเงี้ยหรือว่าเชื่อมได้อย่างนี้เชื่อมอย่างนี้ไม่ได้โอ้โหก็ไม่ต้องทำฮะเอาก็สุดท้ายเนี่ยก็เอาง่ายๆที่พอจะ simplify ได้ที่พอจะทำงานกันได้อะไรเงี้ยมันก็จะออกไปรูปแบบนั้นนะครับมันโครงสร้างที่เราเห็นมันก็จะเลยโครงสร้างที่เราเห็นแบบไอ้อย่างเงี้ยนะครับมันจะดูเป็นซ้ำจากการที่ทำได้เท่านี้กับซ้ำจากการที่ออกแบบมาแล้วมันต้องเป็นแบบนี้มันคนละเรื่องกันนะครับเยอะคูณ300คือความสูงเสานะครับที่เราสมมุติว่ามัน3เมตรนะรัศมีเจเนเรชันเท่ากับ 2.95 นะครับงั้น300หาร 2.95 ค่า KL สัดส่วนตัวเนี้ย KLR ตัวนี้คือ 101.69 นะครับอันนี้เป็นค่าที่วิศวกรเรามีจากตารางตัวนี้อันนี้เราหาได้ในนี่นะอันนี้ผมมาแปะไว้ในที่ผมทำงานนะมันจะเป็นตารางที่เป็นเหมือนกับแฮนด์บุ๊กสำหรับการออกแบบโครงสร้างเหล็กในแบบallowable stress design นะครับนี่มันก็จะมีอยู่ว่า KLR เท่าไหร่แล้วก็ค่า FA คือค่าallowable stress ของหน้าตัดของเสาเนี่ยมันจะให้ค่าเป็น stress ออกมาแล้วก็ไปเวิร์ดกลับไปคอนเวิร์ดกลับให้มันเป็นสัดส่วนของกำลังหรือว่ามันรับได้ไหมตอนนี้คือแรงมันน้อยมันแค่130โลตีซะประมาณไม่เกิน200โลนี่นะครับสำหรับลงแบบแนวดิ่งนะกราวิตี้อย่างเดียวไม่มีแนวด้านข้างไม่ได้เป็นออกแนวบีมคอลัมน์หรือเป็นเสามันดัดได้โค้งได้ไม่ได้คิดแบบนั้นอันนี้เอาแค่คร่าวๆก่อนว่าเฮ้ยมันลงกราวิตี้เฉยๆงั้นเสามันจะอยู่รูปแบบนี้นะครับมีแรง P กดลงมาคือ130นะครับตัวนี้เป็นพินนี่130นะครับงั้นค่า KLR คือสัดส่วนนี้ก็ไปเปิดตารางดูถ้าออกมา 101.67 0.69 เนี่ย 0.67 เนี่ยผมก็จะเลือกที่ตัวสูงไปเลยพอไปด้านสูงปุ๊บค่ากำลังได้น้อยเราจะไปออกแนวคอนเซอร์เวทีฟนิดๆนะครับแต่มันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าอันนี้แค่ประเมินประมาณให้ดูเฉยๆนะครับไม่ได้ว่าเฮ้ยต้องไปรีดขนาดไหนนะอันนี้คือประมาณให้ดูนะครับก็ออกมาที่107ค่า KLR 107 KLR เท่า107นะครับอันนี้เป็นแบบ practical นะไม่ได้เป็นแบบทำส่งอาจารย์นะถ้าทำส่งอาจารย์ต้องไป interpolate อะไรนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่นะเอาให้ถูกนะครับแต่ว่าอันนี้คือแบบ practical ในการทำงานนะค่า FA มันอยู่ที่107.835.33 นะครับ KSC นะอันนี้คือหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อตารางเซน นี่เราก็หาได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสเตทนะกดลงมาหารต่อหน้าตัดได้เท่านี้แล้วมันจะเสาตัวเนี้ยมันจะรับจริงๆแล้วเนี่ยมันcapacity หรือกำลังจริงๆที่มันรับได้เนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่มันเป็นค่าที่ประเมินสูงๆนะมันไม่ได้คิดเอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นนะครับมันมีเอฟเฟกต์ที่มันเกิดขึ้นอีกหลายอย่างสารพัดเลยแรงลมเข้าด้านข้างมานู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับจะไม่ใช่ไปเชื่อเขาบอกว่าเฮ้ยเสาต้นนี้รับกำลังได้เป็นตันเลยนี่มันลงแค่130มันอยู่ก็ไม่รู้นะถ้ามันอยู่ก็ดีไปถ้ามันไม่อยู่ก็ตัวใครตัวมันนะครับไปดูต่อนะครับงั้นสเตทมันออกมาเท่านี้นะของลักษณะของสัดส่วนเสาตัวนี้นะครับแล้วเราก็ไปดูซิว่าไอ้ค่าสเตท allowable state ที่มันยอมให้เนี่ย800กว่าโลต่อตารางเซนเนี่ยนะครับเราก็ไปเปิดหน้าตัดมันเมื่อกี้หน้าตัดมันไม่ได้จดออกมาเดี๋ยวเปิดดูนิดนึงนะ75 3.2 กล่องตัวนี้นะครับมี area อยู่ที่เนื้อเหล็กนะครับเนื้อเหล็กมันอยู่ที่ทั้งหน้าตัดนะ 6.552 ตารางเซน 6.552 ตารางเซนเราหาไงเราหาได้แล้วสเตทคือ p ส่วน a ถูกไหมแล้วก็ไปทำกลับเลยนะครับงั้น p มันจะได้เท่ากับallowable state หารด้วย section นะครับคูณด้วย section นะครับงั้น 835.33 คูณ 6.55 5473.08 กิโลกรัมคือเท่าไหร่5ตันนะครับตัวนี้ 5.47 ตันที่เสามารับได้ในสมมติฐานนี้นะอันนี้คือค่าที่มันในทางทฤษฎีนะแต่ไม่รู้จริงๆล่ะมันประกอบยังไงหรือว่ามันเข้าเหล็กกันแบบไหนนะครับแล้วมันจะต่อกันยังไงนะเชื่อมดีไหมอะไรไม่ได้คิดแบบนั้นอันนี้คือตามทฤษฎีที่มันควรจะเป็นนะครับเอาเหล็กตัวเดียวกันเนี่ยนะตัดมา3เมตรนะครับเอาไปเข้าเครื่องกดมันจะต้องรับได้มันควรจะต้องรับได้ประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะครับมันควรต้องรับได้ประมาณนี้ถ้าคุณสมบัติเดียวกันเหล็กชิ้นเดียวกันเหล็กแบบเดียวกันนะครับมันควรจะรับกำลังได้ประมาณนี้คือจะเห็นว่ามันเยอะไหมมันเยอะนะแต่ที่มันพังมันไม่อยู่กันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการประกอบนะประกอบไม่ดีฝีมือไม่ดีคือเหล็กเขารีดออกมาเนี่ยมันมาจากโรงงานนี่นะครับมันผ่านมาทุกอย่างแล้วจะจับไปดึงตรงไหนตัดชิ้นไหนมาดึงตัดชิ้นไหนมากดมันจะได้ตามทฤษฎีมันจะได้ตามขอบเขตของมันควรจะเป็นนะแต่เมื่อไหร่ที่เอามาทำแล้วเชื่อมไม่ดีเหล็กบางเกินไปเหล็กใช้ไม่ได้สัดส่วนอะไรอย่างนี้ครับวางทรงวางสัดส่วนกันไม่ดีนะแต่ตัวเนี้ยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเหล็กหนานะเป็นเหล็ก 2.3 เป็นเหล็กตามมาตรฐานมอก.นะครับเนี่ยมาตรฐานมอก.อย่างนี้นะเนี่ยมาตรฐานมอก.เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ย TIS อะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยเป็นเหล็กโครงสร้างนะเป็นเหล็กโครงสร้างเหล็กstructural steel เนี่ยเดี๋ยวนะเขาจะเขียนงี้นะครับมันไม่ใช่เหล็กเฟอร์นิเจอร์ไม่ใช่เหล็ก1มิลเหล็ก1.8อะไรนี่นะครับมันเลยรับกำลังได้เยอะนะแต่เมื่อไหร่ที่มันบางๆ 1.2 1.3 อันเนี้ยต้องระวังนะวันนี้คืนดีตากแดดตากฝนมันอาจจะมีสนิมเข้าไปกินเนื้อมันก็ยิ่งบางมาอีกนะครับหรือว่าดูสัดส่วนไม่ดีตีนเสาเนี่ยประจำไปตีนเสาเนี่ยไปดูดีๆนะน้ำขังบ้างโดนฝนทั้งวันอะไรเงี้ยโดนฝนตลอดทุกปีมันโดนอยู่แล้วนะข้างล่างเปื่อยข้างล่างผุอันเนี้ยมันจะเดาะก่อนมันจะหักก่อนที่โคนเสาเมื่อไหร่ที่โคนเสาผุนะฮะโคนเสาผุปุ๊บมีพายุเข้ามามีแรงลมเข้ามาเสยหลังคาโคนเสาจะหลุดก่อนจะหักที่โคนเสาก่อนอันเนี้ยเป็นเรื่องปกติที่มันเป็นพฤติกรรมของมันแบบนั้นนะครับไลฟ์มา2 ชั่วโมงแล้วนะครับนี่ทำไปแค่4ตัวเองนะ4ชิ้นส่วนเองนะก็ได้โครงทั้งโครงนั่นแหละถ้าช่างโลต้องเตรียมอะไร presentation อะไรขนาดนี้นะครับมันก็จะใช้เวลานานถ้าชอบแบบนี้นะกดติดตามไว้นะครับกดถูกใจเคาะ2ทีนะหัวใจเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็ต่างๆนานาส่งของขวัญนะครับเป็นกำลังใจเพราะจะได้รู้ว่าเฮ้ยมีคนดูอยู่มีคนสนใจแล้วก็สังเกตว่ามีคำถามเข้ามากันเยอะนะครับแล้วก็ถ้าโอกาสหน้าเดี๋ยวไปเก็บอะไรอย่างนี้มาให้ดูแล้วก็จะมาอธิบายให้ฟังอะไรอย่างนี้ ถ้าไปดูในปัดซ้ายเข้าไปในโปรไฟล์ของผมเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีหลายเรื่องอยากให้เอาเรื่องไหนมาพูดคุยกันต่อก็ลองไปเม้นใส่ดูนะว่าเฮ้ยอธิบายเพิ่มหน่อยอธิบายอะไรงี้หน่อยเดี๋ยวมาทำให้ดูมาไลฟ์แบบนี้ให้ดูนะครับเรื่องไลฟ์เสร็จแล้วมันจะไปอยู่ไหนเนี่ยในเนี้ยมันก็จะมันไปอยู่หลังบ้านแหละแต่ว่าจะเอาออกมาให้ดูย้อนหลังอีกไหมเนี่ยต้องไปดูก่อนว่ามันทำยังไงต่อนะครับวันนี้ก็เลยมาลองดูถ้า TikTok เข้ามาเตือนว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้นะมันอย่างนี้นั้นก็อาจจะไปเจอที่อื่นนะครับก็จะฝากไปก็ต้องไปตามมาดูที่อื่นนะฮะไปดูที่อื่นถ้ามันโอเคมันเฮ้ยโอเคเขาชอบ TikTok ชอบแล้วนะฮะเจ้าของบ้านชอบเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูใหม่แล้วก็จะมาเจอกันเรื่อยๆนะครับโอเควันนี้สมควรแก่เวลาลาไปก่อน5 ทุ่มแล้วครับสวัสดีครับ